ันนี้เราจะพาไปเปิดภาพของซูซี่สุศิราค่ะหลังจากที่ถูกน้องฉัตรเนี่ยเนรมิตแปลงโฉมจากเท้าทองกิบม้าเป็นมิสยูนิเวิร์ส2023ค่ะสวยมากสวยจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าจบการประกวดลงอย่างสวยงามค่ะสำหรับการประกวดในรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ค่ะที่ประเทศเอลซัลวาดอร์นะคะแน่นอนทางด้านของเซนิตปาราซิโอสค่ะเธอก็เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ไปครองได้สำเร็จในขณะที่ทางด้านของแอนโทเนียโพซิลค่ะสาวงามจากประเทศไทยเองก็ทำได้ดีมากไม่มีใครเกินหรือเหมือนกันนะคะจนสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองแบบไม่ค้านสายตาเลยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่สาวงามชาวไทยเนี่ยหลุดเข้าไปในรอบลึกมากในรอบ3คนสุดท้ายแต่อีกหนึ่งคนเนี่ยต้องไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสวยงามไม่แพ้กันเราจะพาไปเปิดภาพของซูซี่สุศิราค่ะหลังจากที่ถูกน้องฉัตรเนี่ยแปลงโฉมจากเท้าทองกีบม้าเป็น MU 2023ค่ะงานนี้น้องฉัตรนะคะช่างแต่งหน้าชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยมีการออกมาโพสต์รูปภาพหลังจากที่แปลงโฉมซูซี่สุศิราค่ะระบุข้อความนะบอกว่าแปลงโฉมเท้าทองกีบม้าเป็นมิสยูนิเวิร์สเมคอัพลุคนางงามจักรวาลคุณซูซี่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลายคนที่เห็นแบบนี้แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสวยมากสวยตะโกนสวยแบบสวยสวยแบบไร้ที่ติแล้วก็เอาจริงๆคุณผู้ชมค่ะดูไปดูมาหน้าคล้ายกันมากเลยนะคะถ้ามองผ่านๆเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเลยล่ะค่ะคนไหนมงจริงคนไหนสวมมงเล่นๆโอ้โหเหมือนจริงๆค่ะ